วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับจะดีขึ้นได้อย่างไรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขยะและน้ำเสียเป็นเรื่องที่น่าคิดประเทศไทยของเรานั้นไม่มีความสมดุลเลยนะครับในเรื่องของต้นเหตุก็คือการผลิตขยะและน้ำเสียกับบ่อบำบัดและเรื่องของอุปกรณ์ในการบริหารจัดการทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นเรื่องของเสียนั้นเราไม่สามารถที่จะบำบัดได้และสิ่งเหล่านี้ขยายตัวอย่างไม่หยุดหย่อนส่งผลกระทบต่อชีวิตการกินอยู่ที่สำคัญคือโรคภัยไข้เจ็บสารพัดอย่างกำลังเกิดขึ้นจากพวกขยะและน้ำเสียและวันนี้มันมีขยะไฮเทคขยะที่เรียกว่าท็อกซิกเวสต์หรือฮาซาดัดเวสต์หรือเราเรียกว่าขยะสารพิษนั้นเป็นขยะที่ไม่สามารถทำลายได้ก็กำลังขยายตัวอย่างมากเลยนะครับน้ำมันเครื่องนั้นก็คือขยะสารพิษครับหรือแม้กระทั่งหม้อแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่หรือถ่านไฟฉายที่เรามีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นขยะที่มีสารพิษทั้งสิ้นเราแก้ไขอย่างไรครับวันนี้ก็มีบางโรงงานที่เขาซื้อหม้อแบตเตอรี่นั้นมาปรับมาเอาพวกตะกั่วหรือเอาอะไรอะไรก็แล้วแต่แยกออกมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสารพิษที่ปล่อยออกมาอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจเพราะความจำเป็นในชีวิตของเราที่เราจะต้องใช้แต่ประเด็นคือว่าเมื่อเราสร้างเมื่อเราใช้สิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องกลับมาคิดว่าเราจะแก้ไขหรือจะดูแลสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรกลายเป็นต้นทุนของสังคมที่ทำให้ประเทศไทยนั้นกำลังจมปลักอยู่กับภาระอย่างนี้ที่สำคัญผมเคยเห็นข่าวครับว่ามีขยะเหล่านี้นั้นส่งออกจากประเทศอุตสาหกรรมเอามาทิ้งในประเทศไทยซะอีกวันนี้ที่ท่าเรือของเรานั้นมีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนไม่น้อยนะครับที่เอาขยะจากต่างประเทศเข้ามาและเอาไปทิ้งบนผืนแผ่นดินไทยล้วนแต่สร้างภาระให้กับสังคมไทยทั้งสิ้นเป็นโจทย์เป็นภาระที่รัฐบาลที่สังคมและคนไทยทุกคนนั้นต้องรับรู้และต้องหาทางแก้ไขเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรกับภาระอันหนักอึ้งที่เกิดขึ้นจากขยะและน้ำเสียที่เราเป็นผู้ทำกันขึ้นมาครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ